ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel 9 LBN TV วันนี้อยู่กันในเกม Warframe นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำหมาติดเชื้อนะครับหลายคนก็สงสัยเนาะในกลุ่มนะครับค่อนข้างสงสัยค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันดับแรกที่เราต้องมีนั่นคือตัวที่ติดเชื้อนั่นเองนะครับหรือตัวที่มีสิวที่คอนะครับตัวผมมันเป็นตัวเอมเบอร์นะครับสิวติดที่คอนี่ตรงนี้นะครับเห็นสีชมพูไหมนะฮะมันจะมีเส้นออกมาเนาะนะครับส่วนมันมี2ก็คือส่วนถ้าเราติดเชื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับห้องนี้เราจะสามารถเข้าได้ตรงนี้จะเป็นเครื่องที่จะเอาสิวออกนะครับนี่กด X มันก็จะเจาะสิวของเราออกแต่ว่าเราจะใช้สิวตัวเนี้ยไปทำเป็นหมาติดเชื้อนั่นเองนะครับโอเคโอเคสิ่งที่เราต้องมีนะครับหนึ่งเลยนะฮะก็คือเป็นเข็มนะครับอินคูเนี่ยไอหลอดเนี่ยนะครับหลอดแล้วก็หลอดหาซื้อได้ในมาร์เก็ตนะครับโอเคนี่เลยนะครับต้องมีไข่แล้วก็มีหลอดมีช่องเก็บและไม่มีสัตว์ที่มันอยู่เองอยู่นั่นเองนะโอเคกดเลยครับมาที่หน้านี้มันจะมีเครื่องหมายขึ้นมาเราก็กดเลยกดเยียดไปนะครับโอเคเท่านี้มันก็จะทำการฟักไข่เรียบร้อยนะครับระหว่างนี้เราก็รอนะครับรอต่อไปเนาะนะนี่คือเวลานะครับประมาณ2วันเนี่ยฟักไข่เสร็จเรียบร้อยหรือค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหมากันหน่อยตอนนี้ก็นี่นะครับเดี๋ยว21ชั่วโมงนะหมาก็เริ่มเป็นตัวแล้วมีเส้นๆอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนมันโตดีกว่าเดี๋ยวดิโอเคตอนนี้ก็โตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหมาติดเชื้อของเราตัวเล็กๆเนมนะครับใส่ชื่อเข้าไปเนาะนี่ครับเป็นตัวเมียนะฟีเมลใส่ชื่อเข้าไปนะครับผมจะตั้งชื่อว่าจีนอสแล้วกันนะครับโอเค yes เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีหมาติดเชื้อขึ้นมาแล้วตรงนี้จะเป็นการแบบว่าปลอบหมาเล่นกับหมาของเรานะครับเล่นๆกับหมาเนาะนะครับเล่นๆกับมาโอเคส่วนตรงนี้นะฮะตรงไหนเอ่ยตรงนี้จะใส่ปลอกทำให้หมาโตนะครับอันนี้เรียนรู้เนาะอันนี้ก็คือปล่อยหมาออกไปนะครับปล่อยหมาไปเลยขายหมานั่นเองเนี่ยส่วนตรงนี้เปลี่ยนชื่อนะครับพันล่างส่วนนี้เปลี่ยนชื่อ25 Platinum เราก็กดที่ For Combat นะครับเราก็ต้องทำให้หมาเราโตก่อนนะเมื่อหมาเราโตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพามันไปเก็บเลเวลได้ไปกับเราได้นั่นเองนะครับนี่ขอเปลี่ยนตัวก่อนผมจะเอาลิมโบไปแล้วกันนะครับปืนเอาออกไปปืนไม่ได้ใช้นะเพราะว่าผมจะไปเก็บเลเวลให้หมานะครับโอเคหมาเราโตเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้การใส่ก็เหมือนกับใส่เซนติเนลทั่วไปเลยนะครับนี่มาน่ารักเชียวแต่สีไม่สวยนะสีส้มนะครับสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ของเราแทนที่ในช่องเซนติเนลนะครับนี่มันจะมีรูปหมาขึ้นมาชื่อจีนอสของเราเดี๋ยวมันคลิกไปเลยนี่ไงมีหมาเรามาแล้วนะครับนี่มันกำลังขุดทำมันกำลังทำอะไรก็ไม่รู้กับเครื่องนะโอเคตอนนี้หมาของเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงมาแล้วมาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเวลกันโอเคนี้เลเวลของหมาของเราก็อัพแล้วนะครับอัพแล้วอัพแล้วเลเวลเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้น่าจะ3นะนะครับลืมมองนี่ขึ้นมา2แล้วนี่เลเวล3แล้วนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเพาะหมาติดเชื้อนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะเข้ามาถามผมได้นะครับโอเคหวังว่าวิดีโอนี้คงชอบกันนะครับถ้ามาดูถึงจุดนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งในการรับแจ้งเตือนของผมด้วยนะครับโอ้ลืมไปลืมเข้าไปกด Follow ใน Twitch TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ